สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุลประจำเดือนมกราคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่อัศวินไม้นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงอาจจะมีคนมาเยือนนะคะไพ่10ถ้วยนะคะเป็นไพ่ในเรื่องของความสุขความสมบูรณ์ความมั่นคงนะคะกำลังจะเข้ามานะคะไพ่ราชินีไม้การงานนะคะหรือผู้หญิงนะคะก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานซึ่งยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆมีความโดดเด่นไพ่4ถ้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความหงุดหงิดใจซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องนะคะหรือในเรื่องของความรักนะคะก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือในเรื่องของหน้าที่การงานก็ไม่ค่อยที่จะเป็นไปตามที่วางแผนหรือคาดการเอาไว้นะคะไพ่ฤาษีนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้นะคะบุตรหลานบริวารอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปเรียนไปศึกษาต่อหรืออาจจะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของบริวารหรือลูกน้องที่ทำงานด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีอายุนะคะอาจจะเข้ามาสร้างในเรื่องของโอกาสหรือเข้ามาให้คำแนะนำซึ่งทำให้คนที่เกิดปีกุลนะคะหน้าที่จะมีโชคหรือมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นไพ่ราชินีดาบนะยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจการพูดคุยนะคะยังเป็นไพ่ที่ยังได้รับแรงกดดันซึ่งอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาพูดคุยนะคะหรือในเรื่องของการทำงานยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องพูดคุยหรือปรับในเรื่องของโครงสร้างงานนะคะหรือปรับในเรื่องของบุคลากรให้มันมีความลงตัวมากขึ้นฉะนั้นมองว่ายังเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นบ้างไพ่สองไม้นะการทำงานนะคะหรือการร่วมงานกันสองคนนะคะประสานงานกันค่อนข้างลงตัวแต่อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างฉะนั้นถือว่าโอกาสนะคะหรือในเรื่องของการทำงานยังดีมากมากไพ่นักมายากลนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องความสามารถหน้าที่การงานอาจจะไม่ตรงจากที่เรียนมาแต่ทำได้ทุกอย่างทำแล้วออกมาดีทำแล้วเกิดความสำเร็จนะคะมีความโดดเด่นนะไพ่2ถ้วยนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันหรือได้พบคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรักนะคะอาจจะพบคู่นะสำหรับคนโสดหรืออาจจะมีเรื่องการปรับความเข้าใจกันในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือในเรื่องของคนที่รักนะคะซึ่งห่างหายไปนะก็อาจจะกลับเข้ามานะคะแล้วได้พูดคุยกันทำให้เรื่องของความรักมีความลงตัวมากขึ้นไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ที่สดใสนะเป็นไพ่ที่โชคดีนะคะมีความสำเร็จนะคะถ้าปรากฏขึ้นก็เป็นการบ่งบอกว่าเดือนนั้นจะมีโชคนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นการทำงานของคนที่เกิดปีกุลนะคะก่อนหน้าเดือนมกราคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีความไม่ค่อยสบายใจนะคะยังมีความไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานนะหรือตำแหน่งที่คาดคิดเอาไว้มันคาดเคลื่อนนะคะรวมถึงผลตอบรับอ่ะเกี่ยวเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจที่ทำมันอาจจะทรงตัวนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาจุจี้จุกจิกทำให้มีเรื่องของความเครียดหรือมีความวิตกกังวลมากขึ้นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะหรือคนใกล้ชิดนะคะก็ไม่ได้เข้ามาสนับสนุนเท่าที่ควรทำให้คนที่เกิดปีกุลก็ค่อนข้างได้รับแรงกดดันนะคะหรือมีเรื่องของความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะต้นเดือนถึงกลางเดือนการทำงานมันมีการเคลื่อนไหวมีการเดินทางนะคะมีเรื่องของโอกาสเกี่ยวเรื่องการเริ่มต้นใหม่ๆทำให้เรื่องของการทำงานมันมีความสำเร็จมากขึ้นโดยเฉพาะนะคะธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างถิ่นคนต่างชาติธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งการเดินทางนะคะค่อนข้างที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นมากๆเลยส่วนคนที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเรียนต่อนะคะอาจจะเดินทางไปเรียนต่อต่างจังหวัดนะคะหรือถ้าไกลก็ต่างประเทศเลยนะคะฉะนั้นก็เลยมองว่าในเรื่องของการทำงานค่อนข้างดีพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็ยังได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่นะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาพูดคุยนะคะหรือให้คำแนะนำทำให้ประสบความสำเร็จหรือมีโชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะคนที่เกิดปีกุลนะคะถ้ามองไพ่การทำงานนะคะมองไพ่ไม้นะคะก็มีไพ่อัศวินไม้นะคะซึ่งการทำงานมันมีการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะมีไพ่สองไม้เห็นไหมคะคือการทำงานมันจะมีคนเข้ามาให้คำแนะนำอ่ะหรือได้รับคำปรึกษาที่ดีนะคนที่กำลังเรียนอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
อัศวินไม้นะไปโคจรสู่ไพ่ราชินีไม้คือมีความสำเร็จนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือคนที่เกิดปีกุลเองนะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันถึง2คนนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของโอกาสต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะคนไหนที่ว่างงานก็จะได้งานนะคนไหนที่มีเรื่องของการทำงานประจำอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีข่าวดีนะคะไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่แทมเบอร์แลนด์ซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นมองว่าไพ่ใบนี้นะก็ยังมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการสื่อสารการเจรจาการปรับตัวนะคะที่อาจจะเข้ามาสร้างในเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีกุล นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดปีกุลอาจจะมีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะถึงแม้ว่าไพ่เหรียญไม่ปรากฏออกมาเลยนะคะแต่ไพ่10ถ้วยนะคะแล้วไพ่นักมายากลและไพ่เดอะซันนะคะก็อาจจะเข้ามาส่งผลในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะหรือมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างได้รับการช่วยเหลือหรือมีคนนำโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาให้นะคะไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินปรากฏไพ่หกไม้คือการเงินจะมีข่าวดีการเงินอาจจะเข้ามาอย่างช้าๆนะคะแต่ก็มีความราบรื่นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะอาจจะไม่ค่อยมีโชคมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ในช่วงเดือนมกราคมนี้จะพบรักจากการเดินทางอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นคนต่างชาตินะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะเพราะความสัมพันธ์เริ่มจืดชืดหรือเริ่มจืดจางลงไปแล้วฉะนั้นต้องพัฒนากันให้มากพูดคุยกันให้เยอะความสัมพันธ์มันจะมีเรื่องของการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันทำให้ความรักกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะต้องหาเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันพอไพ่อัศวินไม้ปรากฏขึ้นถ้ามีเรื่องของการเดินทางร่วมกันจะทำให้เรื่องของความรักมันกระชับนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะคะเหมือนเดิมนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่8ถ้วยนะคะเห็นไหมคะความรักมีปัญหานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของความวิตกกังวลในเรื่องของความรัก8ถ้วยสำหรับคนโสดนะอาจจะพบรักแต่พบรักกับคนต่างถิ่นหรือว่าความรักไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอยู่กันคนละที่นะคะหรืออยู่กันคนละจังหวัดหรืออยู่กันคนละประเทศเนี่ยคือไพ่8ถ้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะคิดว่าความสัมพันธ์ดีๆยังเข้ามาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา8ถ้วยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสดใสนะคะอาจจะมีความขัดแย้งกันนะคะรวมถึงในเรื่องของคนที่เกิดปีกุลเองนะคะอาจจะรู้สึกว่าสูญเสียนะคะในเรื่องของคนรักไปหรือไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะฉะนั้นก็ต้องพยายามนะที่จะทำให้มีเรื่องของความรู้สึกที่สดใสจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะทำให้เรื่องของความรักลงตัวนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องควบคุมเรื่องของความเครียดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณทรงอกนะคะระบบทางเดินหายใจไทรอยด์นะคะรวมถึงช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะไม่ค่อยดีนะคะลำไส้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของลิสีดวงนะคะนี่ต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหานะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้ต้องรอบคอบให้ดีอาการปวดกระดูกปวดหัวเข่านะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่เดอะฟูลนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคตะคริวนะคะปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจโป่งพองนะคะเป็นคนที่ทำอะไรสิ่งเสี่ยงฉะนั้นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมักจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบหรือดูแลสุขภาพให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มการกินนี่ต้องระมัดระวังคนที่เกิดปีกุลวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนมกราคม2563จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีคนมาเยือนนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นการเจรจาหรือคำพูดนะคะจะสร้างในเรื่องของรายได้ดีๆให้นะคะ
ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักจากการเดินทางหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับนะคะคิดว่าโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรืออาจจะมีเรื่องของบุตรหลานบริวารนะคะเข้ามาหาในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีนะคะหรือมีคนมาเยือนนั่นแหละนะคะก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวนะคะหรือโชคเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะหรือข่าวดีจะเข้ามาคนที่เกิดปีกุลวันจันทร์นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีความกดดันหรือยังเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแต่มีความสำเร็จนะคะโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะหรือโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นมีสูงนะคะคนที่กำลังไปสอบหรือไปบรรจุนะคะก็มีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นหรือจะมีโชคเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินดีๆนะคะจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็อาจจะเข้ามาเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะอาจจะพบรักแท้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ในเดือนมกราคมนี้นะก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะเปิดรับความสัมพันธ์และอาจจะได้พบเจอคนดีๆนะคะเข้ามาในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักค่อนข้างดีนะคะจะมีการพูดคุยกันทำให้เรื่องของความรักมีความลงตัวมากขึ้นคนที่เกิดปีกุลวันอังคารนะคะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะถ้าว่างงานก็จะได้งานนะคะโดยเฉพาะอาจจะได้ร่วมงานกับผู้หญิงนะผู้หญิงอาจจะนำโชคเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้ส่งผลในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์เข้ามาแต่ความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องพยายามหาเวลาให้กันมากๆจะได้สามารถพัฒนาความรักไปได้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องหาเวลาให้กันเยอะๆเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือแยกกันอยู่ในช่วงนี้ฉะนั้นต้องพูดคุยกันให้มากๆคนที่เกิดปีกุลวันพุธนะคะโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานค่อนข้างดีนะคะอาจจะได้หุ้นส่วนที่ดีนะหรือได้คำแนะนำที่ดีนะทำให้เรื่องของการทำงานมีความราบรื่นมากขึ้นส่วนคนที่กำลังเรียนก็โดดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเรียนต่างประเทศนะหรือมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อนะหรือได้รับคำแนะนำที่ดีทำให้เรื่องของการเรียนมีความสำเร็จมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินดีๆจะเข้ามานะคะมีความราบรื่นส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็จะพบรักนะคะอาจจะพบรักมากกว่า1คนน่ะหรือว่าคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักค่อนข้างลงตัวนะคะคนที่เกิดปีกุลวันพฤหัสบดีนะโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นใหม่ๆจะเข้ามานะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆการทำงานนะคะมีโอกาสที่ดีนะรวมถึงเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นความสามารถหรือความโดดเด่นนะคะก็สร้างในเรื่องของความสำเร็จให้เป็นอย่างมากส่วนในเรื่องของการเงินถือว่ามีโชคนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเงินมาเร็วไปเร็วนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะความสัมพันธ์ดีๆจะเข้ามาแต่ก็ยังมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นสามีภรรยานะคะหรือคนที่มีคนรักต้องพัฒนาความรักให้ดีนะคะคนที่เกิดปีกุลวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ถือเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการงานจะมีการประสานงานกันนะคะหรือการลงทุนหรือการช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องการทำงานหรือการทำธุรกิจได้อย่างลงตัวนะคะแล้วมีโชคมีความสำเร็จเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินดีๆจะเข้ามาทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักมีความเข้าใจกันมากนะคะคนที่เกิดปีกุลวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะมีข่าวดีมีความสดใสมีโชคนะคะการทำงานนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะคะที่ดีมากขึ้นมีโชคนะคะการงานดีการเงินเด่นนะความรักก็มีความสุขนะคะฉะนั้นมองว่านะคะการทำงานก็จะเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของโอกาสต่างๆที่ดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาการเงินดีๆนะคะจะเกิดขึ้นรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักก็อาจจะมีงานมงคลหรือมีเรื่องของความรักที่ลงตัวนะคะส่วนสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักดีมากๆ
อาจจะมีเรื่องของการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันหรือมีเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจร่วมกันการถือครองทรัพย์สินร่วมกันรวมถึงมีเรื่องของการมีบุตรไว้เชยชมนะคะทำให้เรื่องของชีวิตของคนที่เกิดปีกุลวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่สดใสเป็นเดือนที่ดีนะคะฉะนั้นมองว่าคนที่เกิดปีกุลนะคะเป็นเดือนที่ดีทุกวันนะคะถึงแม้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์น่ะจะเป็นไพ่ราชินีดาบเหนื่อยแต่หันหน้าสู่ไพ่ราชินีไม้คิดว่าจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จะมีโชคเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะไขว่คว้าโชคนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้สำเร็จให้ได้เยอะที่สุดนะคะจะได้มีโอกาสที่มากกว่าคนอื่นหรือสูงกว่าคนอื่นนะคะเพื่อที่จะเอามาพัฒนาในเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตในเดือนต่อไปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะคะท่านจะบอกอะไรได้บ้างนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีกุลนะคะเหมือนมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะหาข้อมูลหรือเข้ามาพูดคุยทำให้เรื่องของการทำงานมีการลงตัวมากขึ้นนะคะทำให้คนที่เกิดปีกุลน่ะอาจจะมีความสบายใจนะคะที่ได้รับคำแนะนำนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำงานที่ปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคิดว่าอาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะคะแต่ในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะหรือในเรื่องของข่าวการเงินดีๆก็ยังเข้ามาโดยเฉพาะอาจจะต้องไปรับในเรื่องของคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะหรือต้องมีการตรวจสอบอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือทำให้เป็นสัญญาหรือเอกสารนะคะทำให้เรื่องของการเงินมันชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีโอกาสที่ดีถึงแม้ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปแล้วมันมีผลตอบกลับมาในแง่มุมที่ดีมากขึ้นรวมถึงการเงินอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะยังถือว่าการเงินยังมีโชคหรือยังมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องการโทรพูดคุยกันนะคะความสัมพันธ์รักก็ยังเหมือนกับรอคอยโอกาสแต่ก็ยังมีความขัดแย้งนะคะฉะนั้นคิดว่าปัญหาต่างๆนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องพัฒนาให้มากๆคนโสดนะคะความสัมพันธ์รักนะก็ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่อาจจะเหตุผลด้วยเรื่องของเวลาหรือยังมีปัญหาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักก็จะมีความขัดแย้งกันนะคะหรืออาจจะมีคนไม่ค่อยหวังดีนะคะเข้ามายุยงทำให้เรื่องของความรักมันไม่ค่อยที่จะเข้าใจกันนะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องของความรักคือการพูดคุยกันนะคะคือการสื่อสารกันจะทำให้เรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือความไม่เข้าใจมันลดลงนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะคิดว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้และขอให้ประสบความสำเร็จให้เยอะๆนะคะปัญหาหรือความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะต้องใช้ทั้งสติต้องใช้ทั้งความเข้าใจต้องใช้ทั้งความอดทนนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะปัญหาหรืออุปสรรคมันถึงจะผ่านไปได้ฉะนั้นต้องท่องไว้ในใจเสมอนะคะว่าต้องก้าวข้ามไปได้แล้วก็ต้องท่องไว้ด้วยว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะคะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของอนาคตที่ดีมากกว่าเก่าวันนี้นะคะก็ขอให้โชคดีมากๆและก็ให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของกำลังใจมีคลิปใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะส่งมาในทุกๆเดือนนะคะเพื่อที่จะมีเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของดวงชะตานะคะแล้วก็มีเรื่องของกำลังใจที่ส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ